ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับ Bay Decision Theory ซึ่งจะprovide framework นะว่าเวลาเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาพวก detection หรือ classification มันวางรากฐานมาจากการโพสปัญหาอย่างไรเนาะมีปริมาณอะไรที่เกี่ยวข้องใช้หลักการอะไรเนาะ ตัว common classifier หลายๆตัวนะก็อย่างพวก LDA QDA พวก KNN อย่างเงี้ยก็มีจริงๆมันมีอะไรที่ common กันอย่างกว้างๆก็คือว่ามันใช้หลักการ Bayesian decision theory ด้วยเหมือนกันนะนั้นตรงคลิปวิดีโอสั้นๆนี้ก็จะมาอธิบายตัวพื้นฐานทฤษฎีก่อนก็สมมุติว่าเราเริ่มต้นด้วยการโพสต์ปัญหาที่บอกว่า เราจะมีตัวแปร categorical variable ใช่มั้ย y ที่เดี๋ยวเราจะ map ให้มันเป็นค่า discrete นะเป็น k ค่านั่นก็คือการเหมือนปัญหาที่กำลังทำ k class classification อยู่อ่ะแล้วก็เรียกเซตนั้นว่าเซต g เนาะทีนี้ในการที่จะทำ detection นะที่การจะทำนายค่าของ y เนี่ยมันก็มีทายผิดทายถูกถูกไหม มันก็มีทายผิดทายถูกเราก็เลยจะนิยามไอ้ loss function ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นการloss function นี่ก็เป็นตัวแทนที่จะบอกว่าเวลาเราทายผิดเนี่ยมันมี penalty หรือมันเกิด loss เกิดขึ้นเท่าไหร่นะทีนี้เนื่องจาก k มันมีได้ทั้งหมดโทษที y มีได้ทั้งหมด k ค่าใช่ไหมล่ะไอ้ตัว loss function เนี่ยถ้าพูด define เป็นให้เห็นภาพให้ชัดเจนก็คืออย่างนี้ก็คือdefine loss function ให้อยู่ในรูปของ matrix เนาะซึ่งเป็น k by k grid นะอาจจะให้แกนของคอลัมน์เป็น y แกนของตรงคอลัมน์มาเป็น y hat แล้วก็แกนนอนเนี่ยแกน row เป็นค่า y จริงๆนั่นก็หมายถึงว่าสมมุติว่าจุดเนี้ยสมมุติตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งอะไรเดียวตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งสมมุติตรงนี้เป็นตำแหน่ง2 4ใช่มั้ย2 4นั่นก็คือว่า y hat predict ออกมาเป็น4แต่ว่าค่า y จริงๆที่เกิดขึ้นน่ะเป็น2เนาะด้วย configuration แบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงไอ้ loss function matrix ตัวนี้ใส่ค่าไปใน matrix เนี้ยเป็นเลขที่เกิด loss นะ เมื่ออะไรเอ่ยLKI ก็คือเป็น loss ที่เกิดขึ้นในการ classify ว่าเรา classify กรุ๊ปว่าจริงๆกรุ๊ปของมันเป็น K แต่เราไปทายมันว่าเป็น L นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเลขใน diagonal เลขใน diagonal loss ตัวเนี้ยมันควรจะเป็น0เพราะว่าที่ diagonal แปลว่าเรา predict ว่า Y hat เท่ากับ L แล้ว Y จริงๆก็เป็น L จริงๆด้วยเนาะมันไม่ควรจะมี loss เกิดขึ้นใช่ไหมเวลาเราทายถูกทีนี้ไอ้เจ้าตัวค่าสมมติอันอื่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นเลขใส่เลข3ตรงนี้ใส่เป็นเลข5ใช่ไหมตรงเลข3ตรงนี้ก็จะหมายความว่าเวลาเรา predict ว่า y hat เป็น2แต่ y จริงเป็น1อ่ะมี loss เกิดขึ้นเท่ากับ3นะที่ค่าอื่นตรงนี้ y hat ที่เป็นค่าเป็น k แต่ว่า y จริงๆเป็น1เราให้ loss มันเพิ่มขึ้นมันเป็นเลข5เนี่ยใหญ่กว่า3อันนี้ก็เป็นไปได้ก็มันก็แล้วแต่ interpretation ที่เราจะ define บน loss function นี้บางทีการ classify ผิดใช่ไหมไปบอกว่าเป็น class k มันมีความรุนแรงใช่ไหมที่จะต้อง penalize มากกว่าในการ classify ผิดไปลง class ที่2อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น loss function เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะ define ขึ้นมาเอง user define เองทีนี้มีอะไรได้อีกมีอีกว่าแล้ว loss function เนี่ยควรจะไอ้ loss function matrix เนี่ยควรจะ symmetric ไหมมันก็แล้วแต่เรานะมันก็แล้วจริงๆมันก็แล้วแต่เราเพราะว่าอย่าลืมว่าคำว่า symmetric นี่หมายความว่าอะไรสมมุติว่าถ้าตรงนี้ถ้าตำแหน่ง1 2กับตำแหน่ง2 1มันคนละความหมายกันนะตำแหน่ง1 2เนี่ย แปลว่าอะไร y hat อะไป predict ว่า2แต่ของจริงเป็น1ใช่ไหมแต่ตำแหน่ง2 1มันคือ y hat อะเราไป predict ว่าเป็น1แต่ของจริงมันเป็น2เพราะฉะนั้นการที่ค่าของ loss ตรงนี้จะให้เท่ากันหรือเปล่ามันก็แล้วแต่ interpretation ว่าการทายผิดไอ้สลับขั้วแบบนั้นอะมันในทาง application ของเรามันควรจะให้ค่า loss ที่ต่างกันไหมถ้าต่างกันตัว loss function matrix เราก็จะไม่ symmetric แค่นั้นเองนะ
ทีนี้ special case ของไอ้เจ้า loss function ตรงเนี้ยก็เป็นในกรณีที่เป็นอะไรเอ่ย zero one loss function นั่นก็หมายถึงว่าตรงนี้เป็น zero ใช่ไหม zero หมดนะแล้วค่าที่เหลือเนี่ยเป็น one หมดเลยเนาะถ้าเป็น loss function แบบนี้มันก็หมายความว่าการที่ predict class ผิดเนาะแม่นะไม่ว่าจะ predict ผิดว่าเป็น class L ทั้งที่ของจริงมันเป็น K ไม่ว่า K กับ L เป็นเท่าไหร่มันก็ให้ค่า loss ที่เท่ากันหมดนะว่าเท่ากับ1นะอันนี้ก็เป็น special case ในการตั้ง problem setting อันหนึ่งเนาะก็คือ loss ตรงนี้มัน equal weights อ่ะโอเคซึ่งหรือถ้าเราพูดสั้นๆเป็น mathematical expression ก็คือเราจะบอกไอ้ loss function matrix ในรูปนี้ก็ได้นะคือแบบเป็น function L เป็น function ของอะไรเอ่ยว่า y ของ g เป็น k แล้วก็ y hat เป็น L ให้เป็นเลข L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  K L เนาะโอเคในเมื่อรู้แล้วว่า setting ที่ตั้งไว้เป็นอย่างนั้นนะแน่นอนในทาง Bayes decision theory ก็เลยจะมาเป็นการวิเคราะห์การพูดกันมาว่าเวลาคุณมี detector เป็นอย่างไรมี classifier เป็นอย่างไรสมรรถนะของมันจะดีแค่ไหนก็ต้องมีตัวชี้วัดก็สิ่งที่วัดเนี่ยมาวัดที่ loss function เนี่ยแหละเนาะเพราะว่าส่วนที่เป็นโมเดลหรือ classifier ของคุณเนี่ยมันก็จะไปซ่อนอยู่ใน expression ของ y hat ถูกไหมเวลาเราพูดว่า classification ตัวแรกมันก็จะให้ y hat แบบนึงใช่ไหมอีกเม็ดต่อหนึ่ง classifier อีกเม็ดต่อหนึ่งมันก็จะให้ y hat เนี่ยเป็นคนละค่ากันคนละสกีมกันแล้วก็ y hat อันนี้ก็ย้ำอีกครั้งมันจะเป็นฟังก์ชันของ x ด้วยเราควรจะใช้ความรู้จากฟีเจอร์จาก predictor ในการที่คำนวณค่า prediction ของ class y hat อันนั้น ทีนี้วิธีวัดนะในเมื่อ loss function เนี่ยแน่นอน loss ตรงเนี้ยเนาะมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับ y ของจริงแล้วก็ y hat เนาะซึ่ง y hat จะไปขึ้นกับใครเอ่ยจะไปขึ้นกับ x ด้วยว่า x จะเป็นอย่างไรดังนั้น theoretically conceptually เราควรจะอะไรเอ่ยอย่าลืมเนาะ y กับ x เนี่ยมันก็มี joint distribution กันเนาะเนาะ data input กับ output มันมี joint distribution กันมันแปลว่ามันเป็น assumption นั้นก็เพราะว่าเราเชื่อว่า x จะมาช่วยในการอธิบาย y ไงใช่ไหมในการเชื่อแบบนั้นก็แน่นอนมันก็สมเหตุสมผลที่จะบอกว่า2ตัวแปรนี้มี joint distribution กันดังนั้นไอ้ loss function ที่เราเห็นเนี่ย l เนี่ย y เป็น function ของ y แล้วก็เป็น function ของ y given x แท้ที่จริงแล้วเราต้องมองตรงนี้ว่าอะไรเอ่ย loss function เนี้ยเป็น function ของทั้งตัวแปร x กับ y ด้วยกันเป็น function ของตัวแปรสุ่ม2ตัวนี้ดังนั้นนี่คือสมมุติว่าถ้าคุณแบบว่าเงี้ย given อย่างนี้เนาะ comma แล้วก็ hat โดยที่อะไรนะโดยที่given เนาะy of x ใช่ไหม y hat of x given ว่าโทษทีใช้เป็นอย่างนี้เลยละกัน y สมมุติตรงคำว่า y hat ตรงนี้นะ y hat ของ x เท่ากับ x เนี่ยเนาะอันนี้คือสำหรับ loss function เมื่อคุณ observe ว่า y ของจริงเป็นค่า small y เมื่อ x เนี่ยเป็นค่า small xExpected loss คือการบอกว่าแหมในการวิเคราะห์สมรรถนะของไอ้เจ้าตัวสกีมเนี่ย classifier ตัวเนี้ยทำไมเราไม่ดูค่าเฉลี่ยของมันนั่นก็คือใช้ expected loss มันจะต้องเป็นการหา ensemble average over อะไรนะ with respect to joint distribution x กับ y ด้วยกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นเนาะว่าฉันอยากจะหา y hat นะที่ทำให้ expected loss เราต้องอยากให้มันทำไมน้อยใช่ไหม expected loss ตัวนี้มีค่าน้อยพอ loss จะเกิดขึ้นเป็นค่า non negative ขึ้นมาเมื่อเราทำนายผิดใช่ไหมล่ะเราก็เลยต้องอยากให้ loss น้อยๆอ่ะคราวนี้ในทางคณิตศาสตร์นะไม่ใช่สิ่งที่ยากอะไรตรงนี้เป็น expectation with respect to joint distributionใช้ความรู้เรื่อง conditional expectation นิดนึงนะ ใช้ความรู้เรื่อง conditional expectation นิดนึงเนาะว่าอันนี้เนาะใช้ทริคแบบนี้เนาะว่าเราสามารถ derive ได้นะว่าซ้ายมือจะเท่ากับขวามือเป็นการหา ensemble average with respect to distribution ใน x เท่านั้นสิ่งที่มัน expand มาทางขวาก็คือว่านี่มัน aggregate loss function ใช่ไหม loss function
สำหรับทุกๆ k แล้วก็คูณอยู่กับเวทว่า pop ของ y เท่ากับ k เป็นเท่าไหร่เนาะอืม อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปก็เป็นสิ่งที่ไปลองคำนวณดูได้นะว่าทำไมเท่ากับขวามือเนาะย้ำอีกครั้งตรงนี้เป็น loss function เนาะ loss function ที่เกิดขึ้นนะ y hat ค่าหนึ่งนะ y เป็นคลาสหนึ่งแล้วก็คูณอยู่กับ weight ที่ทำไมเอ่ยคูณอยู่กับ weight ที่เป็นความน่าจะเป็นที่ y ตกอยู่ที่คลาสที่ k นะตัวเพราะสิ่งที่เราจะมา pay attention ก็คือเจ้าเทอมนี้จะ expected loss ตรงนี้เขาจะเรียกอย่างนึงว่า risk function เนาะหรือว่า expected prediction error แล้วสิ่งที่ต้องการตรงนี้ก็คือว่าอะไรอยากจะหา y hat เนาะอยากจะหาไม่ว่า y hat น่าจะโครงสร้างเป็นโมเดลอย่างไรนะเราอยากจะหา y hat ที่ทำให้ไอ้ expected error เนี้ยต่ำที่สุดนะคราวนี้มาถึง classifier ตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่เอาไว้เป็นตัว benchmark ทาง theoretical แต่ว่าไม่ใช่ทาง empirical เนาะในเชิง concept นะ Bayes classifier หมายถึง classifier ตัวที่จะทำให้ไอ้เจ้าตัว expected error ในกล่องสีชมพูเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดเนาะอ่ะมาดูซิความหมายมันไล่มายังไงมันก็ไล่มาอย่างนี้ นะเอาเราดูแค่ point อันหนึ่งก่อนสมมุติว่าคุณ observation เนี่ยคุณมี data point มาอยู่ที่ค่าเดียวก่อนยังไม่ต้องไปแบบแม้เฉลี่ยมาหลายค่านะสมมุติว่าคุณ observe small x x capital x random variable x เท่ากับ small x นะ เพราะฉะนั้นการดูอ่ะเราก็มาดูเทอมที่อยู่ในภายใต้ expected sum นี่ก่อนนะ ตรงนี้เห็นไหมอืม ให้เพื่อให้เห็นชัดเจนเนาะเราก็กลับมาที่ confusion matrix อันนี้อีกก็ได้สูตรเราเป็นเท่าไหร่1 2 3 4 4 class อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แกนตั้งจะเป็น y hat เนาะแกนนอนแกน row ก็จะเป็น y อย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อในสมมุติว่าในขณะที่เราสมมุติเราฟิกเนาะเราฟิกว่าอะไรอะ เราฟิกว่า y hat เนี่ยนะที่ observe เป็นการคำนวณจากค่า x นั้นสมมุติ y hat เป็น l เนาะนั่นก็คือเป็นการฟิกคอลัมน์ที่ l ตัวอย่างในรูปนะเพราะฉะนั้นตัว loss ของฟังก์ชันของคุณมันก็จะเป็นเลขนู้นเลขนี้ใช่ไหมสมมุติตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็นอะไรเป็น1ก็ได้นะสมมุติเป็น0 1 loss แล้วกันอย่างเงี้ยหรือจะเป็นเลข2ให้มันไม่เท่ากันแล้วกันนะสมมุติ loss มันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นการที่เรา aggregate ไอ้ตรงนี้เนาะ aggregate ตรงนี้ก็คือเป็น loss ที่เกิดขึ้นนะเมื่อคุณมี prediction ว่าเป็น l แต่ว่าไอ้ของจริงอ่ะมันก็ไล่ไปที่ k เท่ากับ1ถึง capital k เนาะแล้วก็คูณอยู่กับ pop ที่อะไรเอ่ย y เท่ากับk เป็น k classนะดังนั้นหมายถึงว่าถ้าเราพิจารณาปริมาณนี้เนาะนั่นก็คืออะไรเอ่ยเป็น loss ที่เกิดขึ้นเมื่ออะไรนะเมื่อ observe ว่าเป็น small x ค่าหนึ่งใช่ไหมแล้วเราจะต้องทำอะไรสิ่งที่เราเลือกได้ก็คือเราเลือกไอ้เจ้าตัว detector เลือกตัว classifier ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เรา assign ให้มันเป็น dummy variable l อยู่ให้เป็นค่า L ดังนั้นเราก็ทำ minimization ซะสิงั้นฉันก็เลือก L ที่ทำให้ปริมาณเนี้ยน้อยที่สุดโอเคไหมฉัน define เจ้าตัว classifier ของฉันแบบนั้นว่า y hat จะออกมาเป็นอะไรนะเหรอออกมาเป็น L ซึ่ง L จะเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้ละรู้แต่ว่ามันทำให้กล่องเนี้ยน้อยที่สุดโอเคไหมอ่ะสมมุติถ้าอย่างในรูปตัวอย่างจากในรูปใช่ไหมมันก็จะเป็น1ใช่ไหมคูณด้วย pop y เท่ากับ1 given x นะบวกด้วย2นี่ก็คือเลขค่า loss ตรงนี้เนาะคูณด้วย pop ของ y เท่ากับ2 given x นะส่วนอะไรนะส่วน loss ก็เป็น0ถูกไหมถ้าเขาทำไมถ้าเขาทายถูกเนาะถ้าเขาทายถูกนะแล้วก็
ันนี้ตัวอย่าง L เท่ากับ3ใช่ไหมตัวอย่างนี้ L เท่ากับ3แล้วก็บวกด้วยอันนี้เลขอะไรเขียนเลข3ใช่ไหม3คูณอยู่กับ pop y เท่ากับ4 given x นะวัน classifier แน่นอน classifier อะไรอะตัวที่optimal ที่สุดใช่ไหมก็จะต้องทายว่าเป็นอะไรเอ่ยทายว่าเป็นก็แล้วแต่ของจริงว่าของจริงจะเป็นอะไรใช่ไหมอ่ะโอเคคราวนี้ไอสิ่งที่เราเห็นอยู่บนหน้าเมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็น error แบบ pointwise error เพราะว่ามันเป็น error ที่เกิดขึ้นณค่า x ที่ทำไมเอ่ย observe ว่าเป็น small x ค่า1ใช่ไหมคราวนี้ไอสิ่งที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นเนี้ยนะมันเป็นสำหรับค่า loss ใดๆเนาะถ้าเรายกตัวอย่างเฉพาะเจาะจงไปอีกเป็น zero one loss function zero one loss function คืออะไรนะก็คืออะไรเอ่ย zero one loss function ก็คืออะไรนะ lk l ใดๆก็เป็น0ให้หมดถ้า k เท่ากับ l เนาะแล้วก็เป็น1หมดเมื่อ k ไม่เท่ากับ l ใช่ไหมเอ่ยเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อการลบออกให้มันดูคลีนเนาะให้มันดูคลีนเพราะฉะนั้นไอ้ summation ตรงนี้เมื่อเป็นของอะไรเอ่ยเมื่อเป็นของเมื่อเป็นของ zero one zero one loss function มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะสมมุติอาจารย์ไล่ไอ้ซัมตรงนี้เนาะว่าเป็นอย่างนี้เนาะ l 1 l 2 l 3ไปเรื่อยๆจนถึง lk ตรงนี้ก็สมมุติใช้ตัวย่อๆเนาะ p 1 p 2จนถึง p อะไรนะ pk เนาะหมายถึงว่าไอ้ตรงเนี้ยสมมุติให้เป็นเลข l 1เมื่อ k เท่ากับ1 l 2 l 3ไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็ป๊อปตรงนี้ก็เป็น p 1 p 2 p 3ไปเรื่อยๆถ้าสำหรับอะไรนะ สมมุติว่าอะไรเดีย สมมุติว่าของจริงเนี่ยมันคือกรุ๊ปหรือกรุ๊ป2ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ loss zero one loss เนี่ยมันก็จะต้องเป็นอยู่ในรูปของ1 0 1 1 1อย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็เป็น pop p 1 p 2ไปเรื่อยๆจนถึง pk นั่นคือถ้าของจริงเป็นกรุ๊ป2ใช่ไหมloss ใช่ไหม loss ก็จะต้องเป็น0ถ้าเขา predict ว่าเป็น class 2เนาะดังนั้นเห็นได้ชัดไหมว่าไอ้ term summation ที่ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเนาะมันก็เลยจะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรเป็น summation ถูกไหมเป็น summation ของ p สมมติถ้าตัวอย่างนี้เนาะเป็น p p ที่ y เท่ากับk k มั้ยแล้วก็อะไรถ้าตัวอย่างนี้ก็คือ k ไม่เท่ากับ2ก็คือ k ไม่เท่ากับคลาสของจริงไอ้ summation ที่ว่านะซึ่งไอ้ summation ตรงเนี้ยนะไอ้ summation ตรงนี้เนาะมันก็ต้องเป็น1ลบด้วย pop ของอะไร1ลบด้วย pop ที่ y เท่ากับ l นั้นจริงๆ l ที่คุณสมมุติว่าเป็นของจริงเนาะดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าสำหรับ zero one loss function ไอ้กล่องไอ้ข้างบนเนาะไอ้ตัว classifier ที่เรานิยามว่าเป็น argmin ของตัวนี้มันจึงลดรูปมาเป็น argmin ของ1ลบ pop y เท่ากับ l x given x โทษทีเมื่อ x เท่ากับค่า1นั่นก็คือแล้ว argmin ตัวเนี้ยArgmin ตัวนี้ Argmin ของ1ลบ pop มันก็ต้องเป็น argmax ของ pop ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมันก็เป็นเรื่องของแบบเวลาคุณมี min fx มันก็จะเป็นเรื่องเดียวกับการทำ max ของลบ fx ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบเราก็เลยกลับเป็นบวกเนาะซึ่งตรงนี้ก็ทำหมายถึงว่ามันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเข้าใจได้ง่ายกว่าไหมเพราะว่า message สุดท้ายที่เราจะเห็นตรงนี้ก็คือว่าสำหรับ zero one loss function คุณจะ detect ว่าเป็น class ไหนนะหรอก็ให้ define ว่าเป็น class L ที่จะทำให้ posterior probability ของ y given x นั้นสูงสุดความหมายนั้นก็เป็นความหมายเดียวกันกับการบอกว่าฉันจะเลือกให้ดีเทคเตอร์ของฉันสรุปว่าเป็นคลาส L ที่ทำให้ค่า loss function ต่ำสุดเน
ก็นั่นคือนิยามของ Bay Classifier Bay Classifier เนาะไม่ว่า Y กับ X จะมี Joint Distribution เป็นอย่างไรนะนิยามเนาะซึ่ง derive มาจากไอ้สมบัติของไอ้เจ้าตัว loss function แบบเนี้ยก็จะ classify ถามว่า Bay Classifier จะ classify ยังไง classify ไปหา class ที่มี posterior conditionalเราใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งใช้คำว่า posterior ตอนนี้แล้วกันอะนะตอนนี้ให้ใช้คำว่าจะ classify ไปหา class ไหนนะเหรอไปหา class ที่ทำให้ conditional density ของ y given x สูงที่สุดmake sense ไหม make sense ไหมนี่ก็ฉันนั่งไปอุตส่าห์ไป observe ค่า x มาแทบตายฉันไรใช้ความรู้จาก x นั้นเนาะสำหรับ x ที่ observe มาค่านั้นอ่าแหมก็สมมุติว่าถ้าป๊อปของ y given k given x เนาะป๊อปของ y เท่ากับ k given x สมมุติว่าอันนี้มันเป็น k เท่ากับ1 2 3อย่างงี้ใช่มั้ยเป็นจุด2จุด4จุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะจุด2จุด5แล้วกันแล้วก็จุด3ใช่มั้ย conditional probability จุด2จุด5จุด3เมื่อตกไปอยู่คลาส1 2 3แล้วฉันจะเลือกถ้า bay classifier ก็บอกว่าฉันจะเลือก classify ไปที่จุด5 4ใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่ฉัน observe x แล้วเนี่ยโอกาสที่ y เป็น2มันสูงสุดนี่นะ classifier bay classifier มีความหมายแค่นั้นเลยจ้ะ ต่อมาเมื่อเขาเรียกว่าอะไร เพราะฉะนั้นเมื่อเรา implement นะเมื่อเราใช้ไอ้ bay classifier เนาะ เราก็จึงเห็นได้ว่าได้ลองสไลด์มานี้นะเมื่อเราใช้ Bay Classifier เนาะนั่นก็คือแปลว่าเมื่อเราแทน L ไปเป็นอะไรนะเมื่อเราไปแทน L ใช่ไหมไปเป็น L ตัวที่ทำให้เกิดไอ้ Max ตัวนี้จริงๆนะสิ่งที่เป็นค่า Error เฉลี่ยทั้งหมดนะนั่นก็คือ Corresponding Error Rate นะของ Bay Classifier มันก็เลยถูกเรียกว่าเป็น Base Error Rate นะ Base Error Rate เพราะฉะนั้นมันถึงเรียกว่าอะไร ในกล่องตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันเป็น error เมื่อเกิดขึ้นที่ observation 11ใช่ไหมเมื่อเกิดขึ้นที่ observation x 11เนาะ x 11 x 11นะแต่พอถ้าเราแน่นอนถ้าเราเฉลี่ยนะถ้าเราเฉลี่ยโดยใช้เครื่องหมาย ex ใช่ไหม expectation for all x นะซึ่งตรงนี้คืออะไรนะตรงนี้ก็คือเป็นค่าป๊อปใช่ไหมเป็นค่าป๊อปที่เกิดขึ้นนะตอนแม็กซ์ใช่ไหมแล้วมันเกิดแม็กซ์ตอนไหนก็ตอนที่ฉันเลือกเป็น Bay Classifier นั่นแหละตอนที่ฉันเลือก L ที่ทำให้ตัวนี้แม็กซ์เพราะฉะนั้นเอา1ไปลบเนาะ ตรงนั้นก็เลยเป็น Base Error Rate ก็อะไรล่ะก็เป็นนิยามนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อมา นะวันตรงเนี้ยเราก็เขียนในรูปอีกรูปนึงก็ได้นะเขียนอย่างนี้ก็คือว่าสมมุติถ้าเราให้ไอ้ L star หมายถึงว่าไอ้เจ้าตัว L star ก็คือ class L ที่มันทำให้เกิด max นี้จริงๆใช่ไหมที่ทำให้ไอ้ conditional probability เนี่ยมันเกิด max จริงๆวันตรงนี้ก็จะเป็น1ลบ ex นะก็แทนไป max เกิดขึ้นที่ไหนก็แสดงว่าตรงนี้ก็เป็น pop y เท่ากับ L star ตัวนั้นเนาะx เท่ากับ small x ใช่ไหมแต่ทีนี้1มันเป็นเลขคงที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนว่าเป็น ex ของ1ลบตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมเอ่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้เจ้าตัว base error rate หรือไอ้เจ้าตัว optimal error rate เนี่ยนะมันก็เขียนได้อีกรูปนึงอยู่ในกล่องสีเหลืองนะbase error rate เติมเนี้ยมันคือ optimal error แล้วมันเป็น error ที่ต่ำสุดแล้วเนาะทำไมรู้ว่าเป็น error ที่ต่ำสุดอ่ะก็เพราะว่าก็ตอนที่อย่าลืมนะว่าเราเริ่มต้นมาจากอะไรนะ error function ใช่ไหมไอ้ loss function ที่กำลังบอก error ในการ classify แล้วเราก็เพิ่งบอกไปว่า bay classifier คือตัวที่ทำให้ error ต่ำสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนไอ้ error ที่ derive จาก bay error rate มันก็ต้องเป็น error ที่น้อยที่สุดที่มัน irreducible
คอนเซปต์นี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ที่คล้ายๆกับตอนที่เราเรียนเรื่องพวก linear regression เนาะแล้วเราก็บอกว่าแหมมันจะมี MSE ของการทำ regression มันจะต้องมีเทอมหนึ่งเสมอ MSE ไม่เคยเท่ากับ0สำหรับ data ที่มาจาก noise corrupted equation เนาะMSE ของการทำ regression จะไม่เคยเท่ากับ0เนาะมันจะมีเทอมหนึ่งที่ irreducible เสมอนั่นก็คือเป็นvariant ของ noise ที่เข้ามาใน regression นะโอเคต่อมาก็ทำความรู้จักกับเทอมที่ต้องพวก terminology ใน Bayesian theory นิดหนึ่งนะเรื่องของ Bayesian theory เนี่ยจริงๆแล้วก็หมายถึงพวกวิธีที่บอกว่าวิธี Bayesian ทั้งหลายทั้งแหล่มันก็คือหมายถึงตัวไม่ว่าคือ approach นั้นเนี่ยวิธีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันได้อาศัย Bayes rule ในการพัฒนาหรือ develop ไอเดียขึ้นมาทีนี้ก็ทวนนิดนึงนะ Bayes rule คืออะไรเนาะ Bayes rule คราวนี้จะเขียน Bayes rule ในบริบทที่เกี่ยวกับการทำโมเดลนะนั่นก็คือว่าในการทำโมเดลเนี่ยมันจะมีอย่างที่บอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะ เราทำโมเดลไปทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น x เป็นตัวแปร predictor มี y เป็นตัวแปรตอบสนองใช่ไหมในการทำโมเดลเราเชื่อว่าหมายถึงว่า x กับ y มี joint distribution มันมีความเกี่ยวข้องกันนะ x ถึงช่วยในการ predict y แล้วเรามีอะไรอีกอ่ะแล้วเราก็ scenario ในการทำโมเดลคือว่าเราจะรู้ x ใช่ไหมแล้วจะเอา x เนี่ยไปช่วย predict ค่า y จริงๆจะไม่รู้โอเคนะนี่คือสเต็ปในการเอาโมเดลไปใช้ไม่ได้พูดถึงตอนเทรนโมเดลเนาะตอนเทรนโมเดลเนี่ยต้องรู้ถ้าในซูเปอร์วิสเลอร์นิ่งคือต้องรู้ทั้ง x ทั้ง y เพื่อจะมาฟิตโมเดลแต่เราหมายถึงว่าถ้าฉันมีโมเดลแล้วนะฉันจะมีแซมเปิลของ x ค่าใหม่เข้ามาฉันรู้ x แต่ฉันน่ะไม่รู้ y ไงฉันจึงเลยอยากจะใช้ x ร่วมกับโมเดลในการ execute compute ค่า y ขึ้นมานะซีนาริโอเป็นแบบนั้นโอเคทีนี้ Bayes rule ในบริบทของการมี2ตัวแปรสุ่ม x กับ y อย่างนี้นะอ่ะก็อันนี้ก็ง่ายๆไหมนะ Bayes rule เนาะน่าจะทวนไหมพวกอะไรนะ conditional ใช่ไหมอะไรนะ conditional p y given x ก็ต้องเป็นอะไรนะ joint ใช่ไหม joint y กับ x หารด้วย p x ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็เขียนกลับกันได้เขียนกลับเป็น p x given y คูณกับ p y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือ Bayes rule เนาะใน Bayes rule ที่เราเคยเรียนกันมาอ่ะ Bayes rule ในสีเหลืองเนาะจะเป็นสิ่งเป็น Bible อันนึงที่เราจะต้องยึดถือเสมออ่ะคราวนี้มา elaborate ในความหมายของมันหน่อยก็ว่าไอ้ Bayes rule ที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะมาดูเทอมแรกกันก่อนอ่ะเทอมแรกเขียนขยายให้เข้าใจนะไอ้ซ้ายมือละกัน y given x นะถ้าในบริบทของ classification y เป็น discrete ใช่ไหม y เป็น discrete หมายถึงว่า y มันเป็น1 2 3จนถึง k อย่างนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนแบบให้ชัดเจนหน่อยก็หมายถึง pop ของ y ที่เท่ากับค่า l ค่า1นะ l เป็นได้ตั้งแต่1ถึง k เนาะส่วน px given y ก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นการ conditional มาถ้าฉันรู้อยู่ก่อนแล้วว่า y เนี่ยอยู่ในกลุ่ม l ใช่ไหม x เนี่ยจะมีการแจกแจงอย่างไรนะตรงเทอมเนี้ยสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนาะ ลบสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะสิ่งที่เราเห็นตรงนี้จะเรียกว่า class conditional หรือ class conditional density เนาะความหมายก็คืออย่างที่กล่าวเลย once ที่รู้ว่า y อยู่ในกลุ่มไหนนะ x มีการแจกแจงอย่างไรซึ่งไอตัวฟังก์ชันเนี้ยมันสำหรับ l เท่ากับ1กับสำหรับ l เท่ากับ2เนี่ย p x given y เท่ากับ l นี่มันไม่เหมือนกันนะเข้าใจปะเหมือนอารมณ์แบบสมมุติ data คนไข้ปกติคนไข้เป็นโรคเงี้ยค่า mean อาจจะไม่เท่ากัน get มั้ยอย่างเช่นอะไรล่ะ x คือเป็นผลเลือดอย่างเงี้ย x คือเป็นผลเลือดแล้วมันมาจากผลเลือดจากคน2กลุ่มอย่างเงี้ยกลุ่ม1กลุ่ม2สมมุติกลุ่ม1คือคนปกติอะไรเงี้ยนะpx อะไรล่ะpx given อะไรล่ะp ของ x given y เท่ากับ1 mean มันอาจจะอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สมมุติp ของ
x given y เท่ากับ2อะไรเงี้ย mean มันอาจจะขยับเพราะแต่ว่า variance มันอาจจะขยับอันนี้ยกตัวอย่างนะนี่คือความหมายของคำว่า class conditional density โอเคต่อมาเทอม เทอมไหนเทอม y เท่ากับ ly เท่ากับ l ล้วนๆเลยนี่ก็คือป๊อปของ y เทอมนี้เราจะเรียกมันว่าเป็น prior probability มันคือ knowledge ของ y ที่เรารู้ก่อนนะรู้ก่อนที่เราจะไปยุ่งกับ x ด้วยซ้ำเนาะไม่ได้ใช้อะไรล่ะเป็น marginal ถ้าพูดศัพท์สั้นๆก็คือเป็น marginal density function ของ y หรือเรียกว่า prior นะตัวสุดท้ายเราจะเรียกมันว่า px เนาะ px ในที่นี้ก็คือเป็น marginal distribution ของ y นะตัวนี้ศัพท์เขาจะเรียกว่าเป็น evidence นะก็จะตีความเหมือนกันเนาะไม่ได้ไปยุ่งว่า y จะไปอยู่คลาสไหนดู x ทั้งหมดนี่แหละว่ามีการแจกแจงอย่างไรซึ่งถ้าจากไอคอนเซปต์เรื่อง probability มาแล้วเนี่ยเราต้องรู้เนาะว่าส่วนใหญ่ px เนี่ยก็สามารถคำนวณได้จาก total probability นะทีนี้ไอ้เทอมที่เป็นพระเอกของเราเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยมันก็คือเทอมซ้ายมือนี่แหละนะ y given x เราจะเรียกมันว่า posterior probability คำว่า posterior แปลว่าภายหลังใช่ไหม after เพราะฉะนั้นคำว่า after นี่มาจากไหนจ๊ะหลังจากที่ฉัน observe x แล้วนะ y มีความน่าจะเป็นในแต่ละคลาสเท่าไหร่ after x is seen เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้เป็น base rule เนี่ยเราอะ the whole idea ก็คือฉันอยากคำนวณซ้ายมืออยากคำนวณ posterior probability ได้โดยใช้อะไรโดยใช้ความรู้ก่อน prior distribution ของ y แล้วก็ใช้ความรู้ของ class conditional density x given y ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรล่ะเป็นตัวที่เรียกว่าไอที่บอกว่าทำโมเดลกันเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกนี่แหละว่าเราจะโมเดลเราจะมีวิธีการหา p x given y หรือ class conditional density อย่างไรวิธีนั้นวิธีนี้ก็จะลงไปถึงclass conditional density ที่ต่างกันเนาะเอาใหม่แล้วก็ต้องแยกให้ออกระหว่างโลก theory กับโลกทำโมเดลคำว่าโลกทำโมเดลก็คือเป็นโลกทางปฏิบัติเนาะสมมุติว่าถ้าเรายังอยู่ในโลกทฤษฎีอยู่อย่างเงี้ยคำว่าโลกทฤษฎีก็คือว่าแหม y ของจริง x กับ y ของจริงมันจะมี joint distribution กันเนาะมันจะมี joint distribution กันแน่นอนเวลาเราบอกคำว่ามี joint distribution fxy หรือจะใช้เป็น pxy ก็ได้นะ มันก็หมายถึงว่าคุณรู้ joint distribution ให้ลองนึกทบทวนเนาะความรู้เกี่ยวกับ pop stat ถ้าคุณรู้ joint distribution ไอ้เทอมนี้ก็ต้องหาได้ไอ้เทอมนี้ก็ต้องหาได้ไอ้เทอมนี้ก็ต้องหาได้ใช่ไหมหา marginal จาก joint ก็หาได้เนาะ integrate เทียบกับอีกตัวแปรหนึ่งใช่ไหมหลังจากรู้ marginal จะหาconditional ของ x given y ก็ต้องหาได้ใช่ไหมหรือจะหมายความว่าจะหา posterior y given x โดยตรงก็หาได้ถ้ารู้ joint distribution ใช่ไหมเพราะในโลกของ theory ในเมื่อเราบอกว่าb classifier จะเป็น classifier ที่ทำไมนะที่ optimal ที่สุดใช่ไหมซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ต้องรู้อะไรจ๊ะต้องรู้อ่ะถ้าอยู่หน้านี้เนาะก็คือจะต้องรู้ posterior conditional density function ว่าหน้าตาอย่างไรแล้วก็ไปเลือก class L ที่ทำให้ posterior probability เนี่ยสูงสุดใช่ไหมดังนั้นมันจึงหมายความว่าในโลกของ theory การที่คุณรู้ joint distribution ตัวนี้นะมันทำให้คุณคำนวณ posterior ได้และคุณก็ไปนั่งหา class ที่ทำให้ posterior สูงสุดหมายความว่าก็หา Bayes classifier ได้แน่นั่นคือโลกของทฤษฎีโลกของชีวิตจริงก็คือจะไม่มีใครรู้ distribution ตัวนี้ในโลกชีวิตจริง data คุณมามันจะมาแจกแจงแบบไหนไม่มีใครรู้ expression ตัวนี้เราถึงจะต้องเดี๋ยววิธีที่อธิบายวิธีโน้นวิธีนี้ต่อไปมันจึงมาลงเอยกันว่า the whole point คืออยากได้ posterior ซ้ายมือแต่ต้องไปมีวิธีการหาไอ้เทอมพวกนี้มาให้ได้โดยใช้ assumption อะไรบางอย่างโดยต้องมีการสมมุติอะไรบางอย่าง
พราะว่าเราไม่รู้เทอมนี้จริงๆไม่หมายว่าเราไม่รู้การแจกแจงที่แท้จริงของแต่ละเทอมเราไม่ได้รู้ prior จริงๆของ y เราไม่ได้รู้ class conditional density จริงๆ x given y นะอ่ะโอเคterminology พวกนี้เป็นคำที่ใช้บ่อยมากเนาะก็ขอให้เข้าใจนะว่าเวลาเขาพูดถึง prior density เขาหมายถึงอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะต่อมา โอ้ยคราวนี้เมื่อเรารู้จักกับ Bay decision Bay อะไรนะ Bay classifier แล้วนะต่อมามาทำความรู้จักกับคำว่า base decision boundary มันหมายถึงเป็นการ develop เหมือนว่าพอเรารู้ว่าหน้าตา classifier เราจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถ develop criterion as เป็นแบบเป็นอะไรล่ะเป็น rule base อะไรบางอย่างที่ทำให้เรา make decision ได้ว่าถ้า x ของเรามากกว่าค่านั้นค่านี้ x ของเราตกอยู่ใน region นี้เราจะ classify ว่าเป็นกลุ่ม1 2 3อย่างนี้เป็นต้นทีนี้จะขอ express ด้วยตัวอย่างแล้วกันนะอธิบายนี้ด้วยตัวอย่างอ่ะเรามาเริ่มอย่างนี้เริ่มจาก problem setting ที่บอกว่าปัญหาเราเป็น two class data เนาะ two class data ก็แบบมี class 1กับ class 2นะเมื่อ y givenให้ x อะ given y อันนี้เป็นการสมมุตินะเป็น problem setting เป็นการสมมุติว่า x given y อะเป็นอะไรเอ่ย gaussian ที่มี mean เป็น mu k แล้วก็ variance covariance sigma k ถ้า y มันเป็น group k โอเคไหมอ่ะโอเคทีนี้อ่ะจำได้ไหมว่า bay decision bay classifier คือต้องไปคำนวณอะไรมาคำนวณ posterior ใช่ไหมคำนวณ posterior อ่ะคราวนี้จะเริ่มใช้สัญลักษณ์ที่มันนะ posterior นี่คือ base rule เนาะอ่ะอันนี้คือ base rules class conditional อันนี้อาจารย์เปลี่ยนมาใช้ f แทนเพราะว่า x ตัวนี้จะเป็น continuous ละใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มาจาก assumption ที่ตั้งไว้เนาะก็คือเป็น normal ใช่ไหม normal แล้ว py prior density function ของ y ใช่ไหมอันนี้จะสมมุติว่าอะไรอ่ะก็สมมุติเป็นค่าทิ้งไว้เพราะว่า py ตรงนี้มันก็จะมีแค่2เคสอ่ะเออก็เป็นเลขอะไรล่ะมันก็แบบเป็นเลข pi อะไรงี้ป่ะเมื่อ y เท่ากับ1แล้วมันก็1ลบ pi เมื่อ y เท่ากับ2อะไรเงี้ยเออนี่ก็ไม่ยากในการโมเดลเนาะคราวนี้ขอให้มาดู pay attention term นี้ก่อน fx given y พอมาถึงจุดนี้ถ้าใครไม่ทราบไม่ทบทวนหรือว่ายังไม่รู้เรื่องของ Gaussian vector มาก่อนนี่ก็ต้องไปอ่านเรื่องนั้นมาก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็น notation ของ vector หมดเลยนะหมายถึงว่าไอ้ x ตัวนี้ก็คือเป็นRn เนาะ mu ตัวนี้ก็อยู่ใน Rn sigma ก็เป็น matrix n by n นะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เข้าใจไอ้เรื่องเกี่ยวกับ multivariate random variable อันนี้ต้องไปย้อนเบสิกนะแล้วก็ย้อนเบสิกด้วยว่าสมมุติ fx given y เนี่ยมันเป็น normal ใช่ไหมมันเป็น normal mu k sigma k เนาะมันก็จะหน้าตามี pdf นะมี pdf หน้าตาเป็นอะไรนะ1ส่วน2 pi ยกกำลัง n ส่วน2เนาะตรงนี้ก็จะเป็น det ของ sigma k กำลัง1ส่วน2ใช่ไหม exponential ลบกับ1ส่วน2 x ลบ mu k transpose sigma k inverse x ลบ mu kอันนี้เป็นพื้นฐานจากเรื่อง distribution ของ multivariate Gaussian นะเพราะฉะนั้นเวลาเรา take log ไม่มีอะไรเนาะ take log ใช่ไหมก็เป็นลบ1ส่วน2 log det sigma แล้วก็อีกเทอมนี้ก็เป็นเทอมนี้นะก็เป็น quadratic form เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์นิดนึงนะอ่ะคราวนี้อย่างที่บอกตอนนี้อยากได้สีอะไรนะใส่สีใหม่นิดนึง สิ่งที่อยากได้คำนวณทีหลังอะจริงๆอะคืออยากได้อะไรนะอยากได้สีเขียวและการโพสซีเรียสีเขียวแต่ว่าตอนนี้กำลังเพย์เทนชั่นที่เทอมที่เป็น เทอมที่เป็นอะไรนะ conditional class conditional อยู่อะคราวนี้ไอตัวเนี้ยอย่าลืมนะ ไอ้ซ้ายมือเนี่ยมันก็คือสีเขียวถูกไหม
สีเขียวเนี่ยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนคลาส1คลาส1ตรงนี้ก็จะเป็นซิกมา1มิว1ซิกมา1มิว1ใช่มั้ยพอเป็นคลาส2อันนี้ก็จะแทนเป็นซิกมา2มิว6มิว2เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดไหมถ้าอาจารย์เทคล็อกใช่ไหมก็คือเหมือนเดิมเนาะไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่เป็นรูปของผลคูณของ2ตัวนี้ผลตรงเนี้ยเป็นผลคูณของ2ตัวนี้ทีนี้ป๊อปมันเป็นค่าถ้าคุณบอกว่าอะไรล่ะถ้าป๊อปที่ y เท่ากับ1กับป๊อปมากกว่า y ป๊อป y เท่ากับ2ใช่มั้ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการที่บอกว่าเทคล็อกของไอ้เทอมนี้เมื่อ y เท่ากับ1จะมากกว่าเทคล็อกของเทอมนี้ตอน y เท่ากับ2อันนี้ตามทันไหมอือหืออ่ะเดี๋ยวก่อนถ้าตามไม่ทันก็คืออย่างนี้คือป๊อปของ y เท่ากับ k given x เนาะมันเท่ากับอาจารย์เทคล็อกก็จะเป็นล็อกของ f ใช่ไหม x y เท่ากับ k บวกกับล็อกของป๊อป y เท่ากับ k เนาะทีนี้ จริงๆก็ต้องแบบว่าเขียนให้ครบเนาะแล้วก็ลบล็อกของ fx เนาะแต่คราวนี้อย่างที่บอกมันมีแค่2คลาสจำได้ไหมการทำเบย์คลาสซิฟายเออร์ทีนี้ถ้ามันมี2คลาสจะคลาสซิฟายไปคลาส1หรือ2หรอก็คลาสซิฟายไปหาคลาสที่ทำให้ไอ้เจ้าตัวอะไรนะโพสทีเรียสูงสุดใช่ไหมสูงกว่าแต่คราวนี้เวลาเราบอกว่าอยากทำให้ปริมาณหนึ่งสูงสูงใช่ไหมอยากอารมณ์เหมือนจะแม็กซิไมซ์ล็อกมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะอยากให้ป๊อปสูงก็อยากให้ล็อกของป๊อปสูงก็เรื่องเดียวกันเพราะล็อกเป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ว่าเราเทคล็อกมันทำให้expression ที่อยู่ในรูปของผลคูณมาเป็นผลบวกมันดูง่ายลงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันก็จะชอบนี่แหละเทคล็อกคราวนี้เห็นได้ชัดไหมเห็นได้ชัดไหมว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะถ้าป๊อปถ้าเราเทียบได้เนาะว่าป๊อปคลาส1มากกว่าป๊อปคลาส2มันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับล็อกใช่ไหมไอ้ล็อกทั้งหมดเนี่ยของคลาส1แล้วก็ไอ้ล็อกทั้งเนี้ยของคลาส2นะคราวนี้คุณจะเห็นว่าไอ้เทอมที่มันแคนเซิลไปเนี่ยก็คือไอ้เทอมของล็อกของมาร์จิโนใน x นะซึ่งมันก็จะไม่ส่งผลต่อการคอมเพร์ตรงนี้ดังนั้นถ้าอาจารย์ถ้าเรานะ ถ้าเราอันนี้มองออกเนาะอันนี้มากกว่าอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะ define ว่า define ว่า gx ละกันเขียนเป็นอย่างนี้เลยนะว่าเป็นล็อกของ py given 1 y เท่ากับ1 given x ลบด้วยล็อกของ pop ของอะไร y เท่ากับ2 given xอาจารย์เอามาลบกันแล้วพยายามจะทำไมถ้ามันมากกว่า0เนี่ยก็คือให้อะไรเอ่ย classify to class 1ถูกไหมเอ่ยเรื่องเดียวกันเนาะก็คือพูดง่ายๆเอาซ้ายมาลบออกจากขวาแล้วจับมากกว่า0ก็จะเป็นการบอกว่า classify ไปที่ class 1ฟังก์ชันนั้นนั่นแหละฟังก์ชันนั้นนั่นแหละที่อาจารย์เอาไอ้เจ้าตัวอะไรเอ่ย posterior ของคลาส1มาลบออกจาก posterior ของคลาส2ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะเรียกมันว่าเป็นdecision boundary equation เอาใหม่ใหม่ decision boundary function decision function นะอ่ะคราวนี้มาลองแทนด้วยไหมมันยากไหมเนี่ยมันยากไหมอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สีเขียวนะสีเขียวเดี๋ยวเราจะ evaluate สีเขียวโดยใช้อะไรเอ่ยโดยแทนอะไรอ่ะโดยแทนสีเหลืองใช่ไหมโดยแทนสีเหลืองแล้วก็แทนไอ้เจ้าตัว แทนไอ้เจ้าตัว prior ลงไปนะหวังว่าไม่ยากไหมเนี่ยว่ายากหรือเปล่ายากไหมลองแทนเองได้ไหมเนี่ยจะได้ไม่ต้องนั่งทดโอเคไหมอ่ะหรือเขียนมาชัดๆก็จะต้องเป็นล็อกของอะไรเอ่ย x given y เท่ากับ1ใช่ไหมล่ะถูกไหมบวกด้วยเนี่ยบวกด้วยเอ็นเนี้ยจ้ะอ่ะเรามาลบก่อนเนาะลบของไอ้ล็อกของ f
x y เท่ากับ2ใช่ไหมแล้วก็บวกล็อกของ p y เท่ากับ1ลบด้วยล็อกของ p y เท่ากับ2เนี่ย evaluate สีแดงแล้วก็แทนค่าอะไรเอ่ยแทนค่าไอ้เจ้าตัวเนี้ย class conditional density ที่สมมุติไปว่าเป็น Gaussian เนี่ยแทนลงไปตึงเดี๋ยวเราจะเคลียร์แล้วนะเคลียร์หน้านี้เนาะเพราะนั้นหลังจากที่แทนไปแล้วเนาะแทนลงไปมันก็จะเป็นการจัดรูปอ่ะจ้ะนะเป็นการจัดรูปคุณจะเห็นว่าเวลา take log ของไอ้เทอมเนี้ยมันจะมีเทอมควอดราติกใช่ไหมมาจากคลาส2กับคลาส1เนาะแล้วก็ไปจัดรูปนะสเต็ปเมื่อกี้ลองไปทดในกระดาษได้ไหมสิ่งที่อยากให้เห็นตรงนี้มากกว่าก็คือว่าหน้าตาฟังก์ชัน gx เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ gx ตรงนี้คืออะไรนะ gx คือตรงนี้คือเป็นการบอกว่าถ้า gx มากกว่า0เราจะคลาสซิฟายไปที่คลาส1ถูกไหมถ้า gx มากกว่า0จะคลาสซิฟายไปที่คลาส1คราวนี้มาดู gx ดีกว่าว่าหน้าตาเป็นฟังก์ชันของ x ก่อนอื่นนะมันเป็นฟังก์ชันของ x เพราะว่าอย่าลืมทุกครั้ง x คืออะไร x คือ predictor สิ่งที่เราวัดได้นะนะเหมือนกับอะไรเดียสมมุติ1 1กับ2เป็นเรื่องของการดีเทคว่าคนเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนาะ1คือปกติ2คือผิดปกติส่วน x คือความหมายของอะไรเดียค่าอะไรเดียค่าเม็ดเลือดขาวก็ได้อ่ะถ้าเม็ดเลือดขาวถ้าเม็ดเลือดขาวสูงสูงบางทีก็ผิดปกติอะไรบางอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงหมายความว่า x ตัวนี้ที่ไปแทงเขาบอกแม้ตอนเลขค่าเม็ดเลือดขาวเป็นเท่าไหร่นะ 6,000หน่วยเป็นไรอาจารย์ก็มั่วๆนะ 6,000 อะไรล่ะไม่รู้อะหน่วยเป็นไรสักอย่างนะ 6,000 เคาส์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไป evaluate ไอ้เลขตัวนี้มาใช่ไหมไป evaluate เลขตัวนี้มาซึ่งมันเป็นฟังก์ชันของ x อย่าลืมนะไอ้มิวซิกมาอะไรอย่างนี้เราต้องมีก่อนเนาะจาก problem setting ต้องเป็นค่าที่รู้หรือทราบหรือได้มาจากวิธีใดสักวิธีหนึ่งนั่นแหละทีนี้แล้วยังไงต่อสมมุติพอแทนเสร็จเนี่ยมันออกมาเป็นเลขอะไรล่ะแหมออกมาเป็นเลขจุด5เงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อจุด5มันมากกว่า0เพราะฉะนั้นจุด5มากกว่า0ใช่ไหมมันตามกฎแล้วก็ต้องคลาสซิฟายว่า y เป็น1ก็นั่นก็คือปกติเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัว decision จริงๆอ่ะคือ non linear function ที่อยู่ทางขวามือใช่ไหมคราวนี้อย่างที่2นี่เราอยู่ใน setting อะไรเนี่ยอยู่ใน setting ว่าเราอ่ะจง problem setting เนี้ยคือไอ้ class conditional เนี่ยเรา assume ให้เป็น Gaussian ใช่ไหมพอเรา derive ไอ้เจ้าตัว decision function ขึ้นมาขวามือเป็นฟังก์ชันอย่างไรใน x ลองดูซินี่มันหน้าตาฟังก์ชันที่เป็น quadratic นี่นาเนี่ยเนาะควอดราติกเนาะพอถึงตอนนี้ปุ๊บใครที่ยังพื้นฐานเรื่องควอดราติกฟังก์ชันแบบฟังก์ชันอะไรล่ะฟังก์ชันหลายตัวแปรไม่ได้นี่ก็ต้องไปทวนก่อนนะไปดูในลิงก์ที่ให้ไว้ก็ได้นั่นคือสมมุติอาจารย์เขียนเป็นเชิงคอนเซปต์เนาะว่ามันก็อยู่ในรูปของ x อะไรอะ transpose px นะจะ p หรือ p inverse เอา p แล้วกันเนาะเป็น x transpose px บวกกับ q transpose x บวกกับconstant เนี่ยเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยต้องไปจัดรูปว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ quadratic function ใน x เนาะไม่ว่า p ตัวนี้อันนี้ขอเปลี่ยนเป็นใช้ตัว q ก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันจะได้ไม่ยุ่งอะเนาะโดยที่นี่q นี่เป็น matrix เนาะ x ก็เป็นเวกเตอร์นะตรงนี้เพราะสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็น quadratic คืออยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่อจะพูดอะไรนะลืมไปละอ่ะวันอันนี้คือเป็นสิ่งที่ observe ตอนแรกเนาะเป็น quadratic function นะคราวนี้เราลองมาดูกรณีพิเศษมากกว่ากรณีพิเศษอันนี้เป็นเวกเตอร์อยู่ใช่ไหมสมมุติว่าสมมุติว่าให้อะไรดีสมมุติว่าทุกอย่างลดรูปเลยเป็น scalar case นะเนาะและไอ้ซิกมา1กับซิกมา2เนี่ยให้เท่ากันว่าเท่ากันเป็นซิกมาสแควร์นะแล้วก็กำหนดให้ prior เท่ากันด้วยนะอันนี้เป็นกรณีเฉพาะลองทดสิว่า gx จะเหลือเป็นอะไร gx x นี่คราวนี้เป็นสเกลาร์แล้วด้วยเนาะสเกลาร์แล้วด้วยอ่ะ
ก็จะเป็น1ส่วน2 x ลบ mu 2สเกลาร์กำลัง2ซิกมาสแควร์ลบด้วย1ส่วน2ซิกมาสแควร์ x ลบ mu 1สแควร์ใช่ไหมไอ้เจ้าตัวนี้เท่ากันตัวนี้ก็ตัดเป็นอะไรจ๊ะนี้เท่ากันเดทเท่ากันเดทเท่ากันล็อก1ก็เป็น0ใช่ไหมส่วนตรงนี้ป๊อปไพเออร์เท่ากันก็เป็น1ใช่ไหมล็อก1ก็เป็น0อันนี้มองออกเนาะเนาะหรือว่าอาจารย์ยังไม่เอาใหม่ขอทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะยังไม่ลงสเปเชียลเคสอย่างนี้แล้วกันยังไม่ต้องแอซูป๊อปเท่ากันมันตรงนี้ก็จะติดล็อกเอาไว้อยู่เนาะเขียนสั้นๆว่าเป็นล็อก p 1หาร p 2แล้วกันโอเคทีนี้ทำอะไรต่อได้ไหมปรากฏว่ายัง derive ต่อได้อีกนะในกรณีเฉพาะแบบนี้นะขอทดต่อยนิดนึงว่าเท่ากับอะไรอ่ะนี่มันมีอะไร cancel กันแอบดูซิก็คือเทอมไหนลองตัดกันอีกนะคุณก็จะเห็นว่าไอ้เทอมที่มันสแควร์ใน x มันทำไมเอ่ยมันตัดกันได้อีกนะเราลองไปเร็วๆเลยก็จะเป็นอะไรอ่ะ ลบ x มิว2ส่วนซิกมาสแควร์ใช่ไหมบวกกับ x มิว1ส่วนซิกมาสแควร์เนาะแล้วก็บวก1ส่วนซิกมาสแควร์มิว2กำลัง2ลบด้วยมิว1กำลัง2บวกกับล็อก p 1หารด้วย p ล็อก p 2โอเคคราวนี้กำลังจะบอกว่าอะไรไอ้ที่เมื่อกี้ที่เพิ่งให้ชี้เฉพาะเจาะจงไปเนี่ยนะว่าแม้มันตัดกันเนี่ยแหละคือผลลัพธ์อันนึงที่สำคัญเนาะจากเดิมที่เป็นกรณีทั่วไปเราบอกว่าclass conditional เป็น gaussian decision function ออกมาเป็น quadratic ใน x แต่เราเมื่อเราลองพิจารณา special case เมื่อ sigma 1เท่ากับ sigma 2ใช่ไหมไอ้ class conditional density อ่ะมันมี equal variance เราก็พบว่า gx ของเรามันลดรูปไปไอ้ quadratic term มันทำไมเอ่ยมัน cancel กันไปคราวนี้คุณจะเห็นว่า gx ที่อยู่ที่ได้ที่ derive ได้มันทำไมเอ่ยlinear in x เนาะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแทนค่าให้ดูเพื่อให้เห็นภาพนะ